สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยวันนี้เอาใจสายกระบะนะครับก็มารีวิวรถฮอตวิวรถกระบะนะครับก็ขอจัดเรียงก่อนนะเนื่องจากมีหลายคันนะครับก็เป็นตระกูล Ford นะครับก็มี Ford Raptor Ford F 150 150นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเซตของ Ford นะครับอ่ะให้ดูเซต Ford ก่อนนะครับแล้วก็จะมียี่ห้ออย่างอื่นอย่างเช่นToyota นะครับ Dodge Ram นะก็มีนะครับอ่ะจัดเรียงก่อนเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรายละเอียดอีกทีนะครับเอาคันนี้คันเล็กอยู่ด้านหน้านะครับงานพวกนี้เป็นงานสเกล1:64นะครับก็สังเกตว่าจะมีขนาดที่ยกสูงล้อก็จะต่างออกไปนะครับนี่นะแต่รายละเอียดบางคันเนี่ยมันก็บางทีเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดมาอย่างคันสีเหลืองนะครับกระจังหน้าเนี่ยก็เขาไม่ได้ใส่เป็นสีดำหรือว่าสีอะไรนะก็ทำเป็นสีเหลืองล้วนเลยนะครับแต่ละคันก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนะครับทรงนี้ก็มันจะใหญ่กว่ารถปกตินิดนึงเนื่องจากรุ่นของมันด้วยทรงของมันด้วยนะครับเดี๋ยวผม เปรียบเทียบกับรถขนาดทั่วไปของ Hot Wheels ก็คือเจ้า Porsche นะครับ Porsche คันนี้ก็ Porsche 934สังเกตดูนะครับมันสูงกันเยอะเลยนะเนื่องจากขนาดล้อเนี่ยมันแตกต่างกันด้วยนะครับสังเกตดูล้อเนี่ยมันคนละขนาดกันเลยนะแล้วก็ด้วยรูปทรงของรถกระบะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็น2ตอนนะครับพวก Ford พวก Dodge Ram พวกอะไรพวกเนี้ยมีคันเนี้ยที่เป็นตอนเดียวนะครับนี่นะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะสวยงามนะทุกคันจะเป็นท้องพลาสติกนะครับในรุ่นนี้มีอยู่คันนึงนะที่ผมเป็นท้องเหล็กนะเดี๋ยวผมขอหาก่อนจำไม่ได้ว่าคันไหนนะมันจะมีท้องเหล็กอยู่คันนึงนะครับอยู่ไหนวะนะหาไม่เจอแล้วคันไหนอ๋อมันอีกรุ่นนึงนะอันนั้นจะเป็นคลิปต่อไปนะครับจะเป็นทรงกระบะแรลลี่นะมีคลิปหน้าอีกนะครับเดี๋ยวติดตามกันชมนะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นตระกูลกระบะที่เป็นรถใช้ประจำวันทั่วไปนะครับไม่ใช่รถทรงแรลลี่นะก็เอามาประกอบฉากสวยๆนะครับตรงนี้ก็มีผมเอามาประมาณ7คันนะในนี้ที่เป็นรถทั่วไปนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูภาพสวยๆงามๆของแต่ละคันอย่างละเอียดอีกรอบนึงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโชว์รูมรถกระบะของซีเก้งทอยนะครับก็มารีวิวสั้นๆนะครับเอามาให้เพื่อนๆชมกันนะครับบางท่านอาจจะยังไม่มีบางท่านอาจจะมีเยอะกว่าผมนะก็แบ่งปันกันในรูปแบบของคลิปใน YouTube นะครับมีก็แบ่งปันกันดูนะครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะผมไม่ได้รีวิวละเอียดมากนะครับเนื่องจากมันมีหลายคันเดี๋ยวจะมีตอนต่อไปอีกนะครับอีกหลายคันเลยทีเดียวที่เป็นโซนเกี่ยวกับรถกระบะในเชิงที่เป็นแรลลี่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้รายการซีเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้ากระบะพันดุนี่ผมชอบคันนี้นะแรปเตอร์ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยนะครับราคาล้านไปปลายนะครับราคาก็สูงเอาเรื่องเลยแต่ถ้าเกิดไปในเซเว่นหรือไปห้างสินค้าเจอในราคา99บาทแต่พวกนี้พวกรุ่นกระบะเนี่ยมันจะหายากหน่อยเนื่องจากกระแสการสะสมของนักสะสมชาวไทยก็จะเยอะพอสมควรนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ